ขณะนี้มีกระบวนการสรรหาวุฒิเกิดขึ้นแล้ว250คนในขั้นต้นใน5ปีแรกและวุฒินี้จะมีอำนาจในการเลือกนายกรัฐมนตรีด้วยไม่ใช่สมัยเดียวอาจจะอย่างน้อย2สมัยเพราะ5ปีก็ไม่อาจนะครับมัน2สมัยอย่างน้อยยกเว้นจะแก้รัฐธรรมนูญกันครับตกลงวุฒิตอนนี้ที่จะมีการสรรหาคุณอภิสิทธิ์มีความเป็นห่วงอะไรบ้างไหมครับความจริงความตื่นตัวเรื่องนี้ก็น้อยมากนะครับทั้งๆที่ก็อำนาจเยอะเหตุผลก็พูดง่ายๆไม่ต้องอ้อมค้อมอ่ะเพราะว่าคนมีความรู้สึกว่าวุฒิชุดนี้ในที่สุดก็คือคสช.เลือกมีการแบ่งวุฒิสมาชิกออกเป็น3ส่วนส่วนที่1ไม่ต้องพูดถึงคือเป็นโดยตำแหน่งครับนะครับก็จะมีท่านผบ.เหล่าทัพใช่มั้ยผบ.ตร.อะไรต่างๆเนี่ยตรงนั้นก็6คนครับนะครับส่วนที่2นะครับจะมีการตั้งกรรมการสรรหาขึ้นมานะฮะแล้วก็เลือกมาน่าจะเท่าตัวของจำนวนครับที่จะต้องเลือกก็คือต้องเลือกมา400เพื่อให้เลือกเหลือ194นะฮะซึ่งคนที่จะเลือกตรงนี้คือคสช.นะฮะเพราะฉะนั้นคนก็มีความรู้สึกว่าถ้าคสช.จะไม่เอาใครเนี่ยก็คงจะยากอ่ะที่จะได้เป็นนะครับส่วนที่เหลืออีก50คนจะมีกระบวนการที่กกต.จะต้องไปดำเนินการในเรื่องของการทำมาจากระดับพื้นที่แต่ก็จะเลือกมาเกินจำนวนอีก200คน200คนครับแล้วก็จะเหลือ50คนได้ก็คือคสช.เลือกครับเพราะฉะนั้นก็เลยในใจคนที่มองตอนนี้ก็เลยมองว่าก็สรุปแล้วก็มันก็เหมือนกับคสช.เลือกนั่นแหละ250คนด้วยเหตุนี้หรือเปล่าว่าเขาก็ไม่รู้ว่าจะแสดงความสนใจในสาธารณะไปเพื่ออะไรก็ถ้าเขาก็ไปให้คสช.เขาสนใจก็จบกันก็อาจจะเป็นแนวทางที่ง่ายที่สุดนะครับ